สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ BioShock Infinite นะครับ Burial SC Episode 2ในตอนที่5นะครับกับฟูกานะทีวีหลังจากคราวที่แล้วนะครับเราสู้กับในตอนที่จบของตอนที่แล้วนะเราสู้กับพวกแก๊งของแอนดรูว์ไรอันนะครับที่ส่งมาฆ่าพวกเราแล้วก็ผมก็ใช้เวลาสเตลอยู่ประมาณ10นาทีมั้งอาจจะน้อยกว่านั้นแต่มันก็เยอะแล้วสรุปก็ทนไม่ไหวครับวิ่งมาครับวิ่งมาขึ้นลิฟต์ตอนนี้เราก็มาทำอะไรครับมาที่ฟอนเทนออฟฟิศรู้สึกว่าจะมาเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างเนี่ยแหละแบบเดี๋ยวคงอธิบายไม่ถูกอ่ะจะยกตัวโครงสร้างของไอ้นี่ขึ้นมั้งเนี่ยพอดีเลย there นี่ there นี่ there แล้วก็นี่ all the load bearing columns come into this room and they meet there แล้วก็ just need to place the particle in that junction activate it and the whole structure should rise แล้วใส่พาร์ติเคิลไปตรงพวกนี้นะครับควอนตัมพาร์ติเคิลใส่ไปมันก็จะยกขึ้นที่นั่งใครวะเนี่ย There's no plan B ไม่มีแผน B นะมันถึงไม่ระเบิดแล้วยังไงก็ไม่มีแผน B ครับยังไงเราก็ต้องทำให้ได้นะครับใส่เข้าไปตรงไหนใส่ไปตรงนี้เหรอใส่พาร์ติเคิลเข้าไปนะฮะฟอนเทนใส่เข้าไปตรงไหนเนี่ยเอาแล้วนะว้าวคือแบบว่าแค่แบบปล่อยไปแล้วมันก็จะมันมันเหมือนเป็นพลังงานที่คืนมันดันเข้าไปเลยเฮ้ยอลิสรู้สึกเปล่า Prison Break เอาเด็กไม้กูด้วยกูทำได้แล้วเอาเด็กไม้กูว้าวเฮ้ยเดี๋ยวแรมเลยสรุปก็โดนหักหลังนะฮะเอาเด็กไปฉันเธอไม่มีประโยชน์อะไรกับผมก็ถูกแล้วผู้หญิงไม่เกี่ยวอะไรแต่ว่าคุณแต่ความรักคุณมันโอ้ยตายแล้วเมาบอกแล้วสรุปเห็นไหมมันบอกแล้วเดี๋ยวคุณก็ถูกอลัสหักหลังเดอะรูมเดี๋ยวเดอะรูมนี่ใช่เกมในไอโฟนมั้ยครับมีแผ่นจะแคสอยู่นะลอนนี่เหรอลอนนี่คือใครอ่ะมันเริ่มขึ้นแล้วนะตอนนี้แคสเมียร์ก็จะระเบิดเป็นนรกนะถ้าหลายอันไม่รู้ว่าพวกเรากลับมาก่อนถ้าต้องการอะไรใจเนี่ยรู้ว่าเธอรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างห้ามทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายนะเธอไม่ดีกับเราแล้วก็หลับไปหล่อนนี่คือใครอ่ะทำไมหน้ามันเหมือนบุ๊คเกอร์ดวิดตื่นแล้วเหรอโอเคเหรอว้าวปิ้งเอซในเดอะโฮลอยู่ไหน What ฮะ Where's the ace แล้วเอซ in the hole อยู่ไหนกูไม่รู้ว่ามึงพูดถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวนะพวกเรามีข้อตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอระหว่างฉันเนี่ยแล้วเอซ in the hole อยู่ไหนกูจะรู้ไหมกูจะบอกเลยซาวเพนโธ่อะคุณไหมเซรั่มที่เป็นความจริงอะน้อยไปเยอะไปฉันไม่รู้ว่าเอซ in the hole คืออะไรด้วยซ้ำไอ้นี่ใช่ principal ที่อยู่ในโรงเรียนป่ะวะที่จำได้ไหมฮะที่บอกว่าใช้ possession กับเด็กได้ถ้าสมมติเด็กโกหกอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่ะหลายเวอร์ชันจังนะว้าวจากระเบิดในแคชเมียร์โอ้เดี๋ยวจะให้ผมจ้องอย่างเงี้ยเหรออืมไงต่ออ่ะไงต่อผมบังคับเมาส์ไม่ได้นะว้าว
until Atlas's entire mob comes out waving the white flag. คำถามผมคือมันคือเชี่ยอะไร2 weeks 2สัปดาห์ฮะ You've been down 2 weeks low. คุณสลบไป2สัปดาห์ Better off hiring a หมอบ้าเนี่ย Our deal was to get you out of prison. What did you expect? พาคุณออกจากคุกไม่ใช่เหรอ I tend to your own knitting if I were you. Now, darling. แล้วตอนนี้นะที่รักBeing that you were Su Chong's lab assistant, all. คุณเป็นผู้ช่วยแล็บของซูชองแล้วทำไมบอกว่าเอซินเดโฮอยู่ไหนแล้วเอซินเดโฮคืออะไรวะ But that doesn't mean I don't find the field fascinating. I keep up on all the medical journals and the like. I hope you have someone to help you with all the big words. คิดว่าคุณมีคนช่วยคุณในโลกใหญ่ๆไง Stubbornness, the prefrontal lobe. Now, I think it's fair to say.You're a bit of a stubborn, are you not? คุณนั่นดื้ออยู่เหมือนกันนะเนี่ยใช่ปะล่ะคนที่ชื่อว่าสไตมันสอนฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาเรียกทริคนี้ว่าทอสิโบลลาบาโทมี Take hold of her, lads. You're wasting your time. คุณเสียเวลาของคุณนะแล้วถ้าอยู่นิ่งๆฉันจะไม่รับผิดชอบในสิ่งที่เกิดตามมาเดี๋ยวนะลูกกับI'm moving ลูกตาเหรอผมไม่ใช่ Across your eyeball still now and resting it on มันจิ้มลงไปตรงจมูกหรือว่าตรงหัววะ There's about a bit over a quarter of an inch of bone between the pick and your prefrontal lobe เงี้ยมาสอนเรื่องหมอกับกูเนี่ยนะเฮ้ยโอ้ย It was just a wee tapมึงทำอะไรเนี่ย expect it'll take more than a few of those to reach the meat then we might find you a bit less the mule where's me ace in the hole you know กูไม่รู้โอเค what else rests in the lobe creativity โอ้ย individuality โอ้ย personality โอ้ย short what makes you you สิ่งที่ทำให้คุณเป็นคุณJust about through now. Last chance, pet. โอกาสสุดท้ายแล้ว Ace in the hole. อยู่ไหนอะไร Or what? Why do you put a hole in my head and take away my memories? เจาะรูบนหัวฉันแล้วก็เอาความทรงจำออกอยากจะให้ลืมทั้งหมดเนี่ยเหรออยากจะทำให้ฉันไม่แคร์กับเรื่องนี้อีกแล้วยังไงเอาเลย You'll be doing me a favor. คุณกำลังทำประโยชน์ให้ฉันอยู่อุ้ย Bring in the monster มอนสเตอร์คือตัวอะไรวะ You're a regular hero ain't you Can't risk ripping the only part of you that's worth the damn Well there's more than one way to fry มีมากกว่า1ทางที่จะทอดไข่เชียร์แล้วกลายเป็นเรื่องเด็ดสเตอร์ไปแล้ว Please let her go It's a simple matter All I need to แค่ทำก็แค่เอาไอ้นี่จิ้มเข้าไปในลูกตาแล้วก็โอ้พี่อย่าจะไม่รู้จะไม่รู้อะไรเลยเชียร์แล้วโอ้ยเสียวฉันบอกในสิ่งที่ฉันไม่รู้ไม่ได้คุณเห็นประตูทุกอย่างแล้วก็สิ่งที่อยู่หลังประตูนั้นเอซินเดโฮอยู่นี่ใช่แต่ฉันจำที่นี้ไม่ได้คุณไม่เคยมาที่นี่ความทรงจำที่คุณเสียไปคุณเห็นทุกอย่างหลังประตูขนาดว่าสิ่งที่มันขึ้นไปในอนาคตสิ่งที่ฉันกำลังไปอ่ะถ้าคุณต้องการแต่ฉันไม่ชอบที่นี่มันเป็นที่ที่แย่เขาจะไม่ปล่อยฉันไปใช่ไหมถ้าเกิดว่าฉันพาเอาเอทไปให้เขาเนี่ยแล้วฉันมาที่นี่ทำไมเนี่ยถ้าฉันฉลาดมากฉันเห็นมามากแล้วทำไมฉันถึงไม่ส่งตัวฉันเองไปตัวไปดำฆ่าเลยมาเลยดึงตัวเธอมาแล้วก็เอาอดัมของเธอเพื่อทุกอย่างเนี่ยทำไมฉันถึงทำมันทำไมคุณต้องตัดสินใจเพื่อจะกระโดดข้ามไปเพราะว่าคุณจำไม่ได้แต่คุณเลือกที่จะมาและ
ในห้องนู้น The Ace I don't know what to do Booker ฉันไม่รู้จะทำอะไร Booker เอ้า Booker No please มึงไปไหนวะ Please just don't leave me here อย่าทิ้งฉันไว้ Booker เฮ้ Hello เอ้า Let go เสียงยังดังอยู่ฮะผมว่ายังสลบอยู่นะSoo Chong's clinic. อยู่ที่คลินิกของ Soo Chong. Convenient now. มันง่ายขนาดนี้ Ryan's got every turret in the place tuned to me and my man's genetic. Land me turret อยู่ที่ทุกที่ We'd be torn to shreds before we got 10 feet. That's right. เราคงโดนตายก่อนที่จะไปถึงใน10 feet. แต่ฉันก็จะทำให้เอง โอเคในสิ่งนั้นป่ะล่ะ I'll wrap the brat in a silk ribbon.Bag her and bring her to my bathysphere. ใส่เธอไว้ในถุงแล้วก็เอาไปใน bathysphere. ว่าแค่มาก็ปวดตับแล้วฮะสำหรับตอนที่5ผมละงงเลยแล้วสรุปมันโดนจิ้มตาหรือเปล่าไม่รู้นะ We'll be waiting for you where you come out. Shake a leg now. The Lord hates a laggard. เฮ้ยคือผมไม่เข้าใจนะว่าเอฟซินโดโคที่มันว่าเนี่ยมันหมายถึงอะไรวะอยู่ที่ซูชองคลินิกไอหมอเจ็กนั่นเฮ้ยบอกกูมาอะไรวะพลาสมิดโซเชตลูมแอสคอนฟลิกต์คอนติเนียสต้องเข้าไปในทางนี้อ่ะรู้สึกว่าเราจะมาในที่แรปเจอร์ในแบบที่เราคุ้นเคยกันแบบในไบโอช็อค1และ2นะครับฮัลโหลอ้าวไอ้นี่ตายอ้าวสรุปไอ้นี่เป็นพวกของมันนี่ถึงว่าแม่ให้เราเข้ามาเองอันเนี้ยซูชองฟรีคลินิกอะไรวะ issue นะครับ hydraulic fluid gases within drill causes subject to become unreliable unstable launching option to be removed from drill in future model คือตัวที่เปิดอาจจะแบบไม่มีไอสว่านอีกแล้วอะไรเงี้ยคือแบบว่า unstable เราใช้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มั่นคงฟอนเทนอีกแล้วฟอนเทนกินได้เหรอมันใช้อะดัมตั้ง10เท่ามากกว่าแบบที่แบบฉีดเข้าไปSwitch back to the injectables and let the eggheads in marketing worry about selling it to the chumps. เดี๋ยวนี่มันเทอร์เรตป่ะเทอร์เรตนี่imprinting solution not found in genetic ทางแก้ไขไม่ได้ถูกไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรวะ no goddamn causality no genetic clinicมันเอาตัวอย่างเราไปทดสอบหรือว่ายังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแล้วผมจะหมอบทำไมไม่รู้ไม่รู้กล้องเทอร์เรตมันในนี่เปล่าเยสเควิต้าแชมเบอร์เจอใน BioShock 2นะครับวิต้าแชมเบอร์โปรเจกต์ไรอันอินดัสทรีนะครับอะไรเนี่ยcombination of plasmid reconstructed within a field of quantum entanglement results in fantasticTactical restoration properties. I have fast tracked this project for immediate mass production and distribution. ทำไมมันทำมันอ่านยากจังวะ Throughout rapture, this complete stage one. แล้วก็มีโน้ตนะครับ All chamber must be turned to Andrew Ryan specific genetic frequency before proceeding with distribution ว้ายเป็นคำที่อ่านยากแล้วผมก็เป็นคำที่ผมชอบนะแต่แม่งอ่านยากสัตว์ I got the distribution ว้าวเดี๋ยว Big Daddy ยังไม่ว้าวขนาดลูกยังกลัวมึงเลยอ่ะเอาดิไอ้หนูอีหนูทำไมหน้าขาวเงี้ยทาหน้ามาลูกให้ผมทำเลยเนี่ยขยับบิ๊กแดดดี้อ่ะขยับไงอ่ะขยับไงเฮ้ยเดี๋ยวมันขึ้นมาเมื่อกี้
เออก็ขยับเดี๋ยวจะกูจะขยับเนี่ยเดี๋ยวฉันจะทำอะไรได้บ้างไม่ต้องหันมาทางนี้แน่เลยวู้น่ากลัวคุณมอนสเตอร์ออกห่างจากเขาน่ากลัวโอเคเขาจะไม่ทำร้ายใครเขาทำร้ายใครไม่ได้น่ากลัวจะเย็นให้หนูเออขยับตัวได้ว้าวขยับตัวได้ไหมขยับตัวสักนิดนึงได้ไหมเพื่อฉันฉันไม่รู้จะช่วยคุณยังไงฉันไม่รู้เขาแล้วเขาก็เจ็บตัวอยู่เขาแค่ต้องการใครที่จะซ่อมตัวของเขาอาจจะมีบางอย่างฉันไม่รู้Is there some documentation for him around here or something? เกี่ยวกับเขาอยู่แถวนี้ไหม Look who I'm asking. เดี๋ยวฉันถามใครเลยต้องหาทางซ่อมบิ๊กแดดดี้แล้วคุณจะโดนบิ๊กแดดดี้ฆ่าตายไหมเนี่ยฮะเนี่ยแหละผมว่านี่แหละ V Chamber นี่แหละ Vita Chamber แน่นอนแต่เราต้องหา documentation แล้วเราจะหาจากไหนล่ะอยู่ข้างหลังนี่เหรอ Read note เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ถือว่าเป็นทรานสคริปต์มั้ยเนี่ย will not imprint if not imprint his little sister she know like him he know like her เขาไม่ชอบเธอไม่ชอบเขา unacceptable ยอมรับไม่ได้ถ้าเกิดว่า2คนนี้ไปด้วยกันไม่ได้มันก็จะไปด้วยกันไม่ได้หรืองั้นเหรอหรือไงมีโน้ตอีกนะต้องย้อนกลับมาอ่านอีกกันเนี่ย If stupid beast had half brain ถ้าเกิดว่าไอ้บ้านี่มีสมองครึ่งนึงมันคงต้องคิดว่าต้องการว่า little sister เพื่อจะมีชีวิตอยู่เพราะว่า sister มีถ้าไม่มี little sister ก็จะไม่มี big daddy คือประมาณว่า sister มียีนนะครับที่เป๊ะตรงกับบิ๊กแดดดี้ถ้าเกิดว่าไม่มี Little Sister ก็จะไม่มีบิ๊กแดดดี้เหมือนกันน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวจังเลยเราต้องทำอะไรบางอย่างช่วยดิโอเคฉันไม่รู้จะช่วยเขายังไงเขาต้องการอดัมฉันไม่มีฉันไม่รู้จะทำไงเขาจะตายเราช่วยได้อ้าวโหมึงเยอะเหมือนกันนะโหมึงเต็มหลอดเลยอ่ะเดี๋ยวมึงจะฆ่ากูไหมเนี่ยจิ้มเข้าไปคือบิ๊กแดดดี้ยังไงก็ต้องใช้อดัมอยู่ใช่ไหมว้าวตาเขียวเลยว้าวว้าวว้าวเป็นไงล่ะพ่อมึงอ่ะ I am your father โอเคนะแฮปปี้ยังมาอุ้ม The lion with the thorn in its paw ราชสีห์ราชสีห์ที่มีบัลลังก์อยู่ในมือผมย้อนสอนได้ปะเนี่ยถ้าย้อนสอนได้จะย้อนสอนไม่ได้เว้ยเดี๋ยวนั้นน่าจะเป็นอดัมนะถ้าผมจำไม่ผิดสีแดงๆอย่างนั้นนะรักกันดีนะครับเชียร์แล้วตัวอะไรวะตัวอะไรวะตัวอะไรอ่ะแล้วอะไรเนี่ย cognitive conversion reconditioning steps series of reconditioning therapies visual cortex note all therapy has been outlined in notebook22A strict guideline have been provided A's in the hall แต่ว่าเราจะดูในนี้ก่อนนะฮะออดิโอล็อกของซูชองอีกแล้วหมอเจ็กเซนทูไรอันหักคอเธอให้ฉันNo.
เราต้องหักคอหมาไอ้นั่นแน่เลยไอ้เรื่องการทดลองนั่นไงนี่ครับอ่านจดหมายนะครับซูชองเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้มันอยู่ในพลังคนที่จะเป็นคนใหม่เขาเป็นลูกชายลูกสาวและใช่พวกเขาจะลืมแต่คุณและฉันจะไม่ลืมเทเนบัมสรุปไอ้ทรานสคริปต์ผมว่าผมไม่เจอครบ4อันแน่เลยมันจะเปลี่ยนเรื่องป่าววะเนี่ยผมว่ามันเปลี่ยนเรื่องว่ะโหสรุปก็ไปเดินกันเหมือนเดิมนะครับคอนเซ็ปต์เดิมเปิดแบบนี้เหรอว้าวซูชองป้าซูชองป้าซูชองเชี่ยตบลูกเหรอบิ๊กแดดดี้อะไรเฮ้ยมึงมาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยถอยไปอ้าวเรียบร้อยละมึงซูชองดูช้องเอาอัดริลแม่งว้าวเดี๋ยวนะกูไม่เกี่ยวที่รักกูไม่เกี่ยวนะโอเคตายแล้วงั้นก็ไปกันนะอีหนูรักกันเหมือนเดิมนะลูกกูไม่เกี่ยวนะฮะ DS เนี่ยเหรอ DS เนี่ยเหรอเดี๋ยวผมนึกว่าเก็บไอ้นี่ได้โว้ยเนี่ยดีเอฟอย่ายุ่งกับกูนะกูมาเอาของเฉยเนี่ยเหรอนี่คือดีเอฟอินเดอะโฮลความเจ็บปวดทั้งหมดและความตายทั้งหมดเพื่อสิ่งเนี้ยผมอยากไอ้นี่จังเลยอ่ะมันแปลได้ไหมอ่ะเมื่อกี้เพราะว่ามันบอกว่ามันเรียงตามไม่นั่นใช่ไหมเอลิเมนต์ทั้งหมดของธาตุ26อันตามไอ้ตัวอักษรน่ะก็แต่เดี๋ยวก่อนอื่นมาดูแถวนี้ก่อนว่ามีของอะไรให้เก็บไหมก็ยังจะเช็คนะครับไม่มีเลยทูเดอะวอลฮัลโหลแวบโอ้เชี่ยมันน่ากลัวสัตว์อ้าวเนี่ยเหรอมันรอเราอยู่เหรอว้าวฮัลโหลหน้าตาเนี่ยแบบทั้งหมดเพื่อสิ่งนี้เนี่ยนะ The Ace เนี่ยเฮ้ยน้องสาวมาเน่โว้ถึงขั้นสุดท้ายแล้วครับได้ไหมได้มั้ยเอามันมาให้ฉันจะลำคาแล้วเนี่ยอยากจะเอาไอ้นี่ออกไปแล้วเนี่ยคุณรู้อะไรไหมแอนดรูไรอันใครพูดไหมว่าฉันเป็นพวกรูปและจากนั้นเขาก็ผิดฉันไม่ใช่รูปแอตลัสมึงอะแหละตอนนี้เราสองคนรู้แล้วใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแค่ยอมรับแม่งเถอะเออที่รักแต่เกิดว่าคุณต้องการโอ้ว้าวอ้าวทุกอย่างกลับมาต่อกันเหมือนเดิมแล้วครับขยับได้ยังขยับเองนะฮะฮะเดี๋ยวทำไมเราไปอยู่บนเครื่องบินน่ะรู้สึกว่าทุกคนที่อยู่บนเครื่องบินจะโอ๊ะอะไรขึ้นเนี่ยนี่มันจิบบริชนี่วะอันนี้ตัวเอกวะเนี่ยนี่มันพูดว่าอะไรไอ้บ้าไอ้นางบ้าเฮ้ยไอ้ที่อันนี้มันอ่านว่าอะไรผมอยากอ่านอยู่เหมือนกันนะแต่ผมไม่รู้ท่านไงว้าวถึงแจ็ควูดยูไคลี่คุณช่วย
Would you kindly? คุณช่วยเหรอ Would you kindly? We've got the activation phrase. Now all we've got to do. เราได้ activation phrase แล้ว Freak of nature on an airplane and raptures ours. และ rapture dream ของเรา Yep. ยังไงต่อเนี่ยแล้วเรื่องก็กลับไปโอช็อคอันแรกเหรอครับไลท์อันเลือกรับเจอตอนลิปป๊อปผมไม่เล่นภาคแรกอ่ะผู้ชายเลือกธาตุเลือกที่จะทำตามเขาพูดว่าเพื่อที่จะช่วยชีวิตหนึ่งมันช่วยทั้งโลกทั้งโลกฮะนี่เหมือนภาคแรกไม่รู้อ่ะ I can see all the doors ฉันเห็นประตูทุกประตูและสิ่งที่อยู่หลังประตูนั้นBehind one of them. และสิ่งที่อยู่หลังประตูนั้น I see him. ฉันเห็นเขาใครวะบุ๊กเกอร์ฮะช่วยลิลซิสเตอร์กลับมาได้ช่วยแซลลี่กลับมาเฮ้ยลอยบนมือนี่มันไอ้นั่นนี่หว่าตัวจากภาคแรกอ้าวเดี๋ยวมันจะเอ้าไม่ตายเหรอหรือเดี๋ยวก็ตายนั่นไงอ๋อเดี๋ยวก็ตายนี่หว่าเพดินฟูจบแล้วนะครับสำหรับเบอร์เรียสี่เอพิโซดสองนี่เป็นเกมสุดท้ายของIrrational Studio ด้วยนะคือมันอยู่มานานแล้วล่ะแล้วมันเขาบอกว่านี่เป็นเกมสุดท้ายของสตูดิโอนี้แล้วแล้วเขาก็จะยุบนะฮะแล้วก็จะไปทำเคโลวีนก็จะไปทำเกมใหม่เห็นบอกว่าจะเป็นเกมแบบว่าเล็กๆที่บอกมันจะแบบเน้นอะไรมากกว่านี้ยังมีเรื่องที่ยังไม่เข้าใจอีกบานเลยครับบานจริงๆผมอาจจะต้องกลับไปเล่นภาคหนึ่งภาคหนึ่งผมยังเล่นไม่จบไงผมเคยแคสไว้แล้วแบบแค่บ้าบ้าบอๆนะสมัยก่อนปี2ปีที่แล้วอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องผมอธิบายได้ไม่หมดจริงๆครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะรอให้เพื่อนผมมาดูนี้ก่อนเพราะเพื่อนผมอ่านเพื่อนผมเขาไม่เล่นไงเขาดูแล้วเขาก็เอาไปอ่านอะไรเงี้ยอ่านละเอียดมากคือแบบว่ารู้ทุกแบบก็พอสมควรนะแล้วก็แบบตั้งสมมติฐานเลยได้อะไรเงี้ยโอเคครับมันน่าเศร้าตรงที่ว่าผมคิดว่าเบลช็อกมันจบแล้วหรอว่ามันจะมีแค่นี้ใช่ไหมเรื่องก็จะวนกันอยู่แค่นี้อะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้ลายที่แขนนั้นน่ะมันจะภาคแรกจำได้แล้วผมก็ยังไม่ค่อยแน่ผมยังไม่ค่อยมั่นใจไงคือแล้วมันเรื่องเกี่ยวกับไอ้เรื่องที่เครื่องบินตกด้วยที่มันเป็นตอนแรกอินโทรของตอนแรกอ่ะของเบลช็อกหนึ่งอ่ะปวดตับครับปวดตับบอกเลยปวดตับจริงๆแล้วก็กลับมาหน้าเดิมนะครับโอเคครับอันนี้มันเหมือนจะจบไวเนาะโอเคนะครับสำหรับ BioShock Infinite Brave SC Episode 2ในตอนที่5นะครับเป็นฉากสุดท้ายมันรู้สึกจะมีแต่เนื้อเรื่อง
นะครับจบไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวเกมที่จะเล่นต่อคงเป็น Paper Please ต่อนะเดี๋ยวไปปวดตับกันอันต่อครับไอ้นั่นเหี้ยมากนี่ไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่อาจจะเป็นเดี๋ยว Paper Please แหละแต่ว่าเดี๋ยวเกมใหม่อาจจะไม่รู้ว่าอะไรจะมาต่อจะ Paper Please นะเดี๋ยวต้องคิดไว้ก่อนโอเคครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ